ในเรื่องของการลงอาคมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะลงลอยๆไม่ใช่นะเขามีหลักในการลงอาคมด้วยคือหลังจากสับอะไรลงอาคมอะไรก็จะมีปรากฏอยู่ในสูตรยาวมัคคณะสารราจากธรรมานะครับก็โดยอาศัยการได้ทำชาขอเหล่านี้บ่อยๆเข้านะมันก็จะกลายเป็นจากความจำก็จะกลายเป็นความเข้าใจขึ้นนะครับเพราะว่าในที่นี้เราจะเห็นว่าเขาบอกว่ารักกาโรอย่างเงี้ยในที่นี้ก็หมายถึงว่ารักลงรักอาคมแต่ว่ารักอาคมในลงหลังจากสับอะไรได้บ้างนะก็จะระบุไว้เลยใช่ไหมดังนั้นในส่วนนี้เราต้องไปดูในส่วนที่การแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดทั้งหมดนะแต่ให้รู้ว่าการลงรักอาคมเนี่ยเขาเน้นว่าจะต้องลงหลังจากนิทุซึ่งนี้กับทุกคืออะไรก็คืออุปสรรคนะปาตุก็เป็นนิบาตภูมินะก็เป็นนิบาตที่ก็เป็นนิบาตปาตักก็เป็นนิบาตจตุก็เป็นสัพพยานะจตุแปลว่าสี่จตุแปลว่าสี่เป็นสัพพยาใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเอกาสวิติจตุนะเนี่ยชื่อเหล่านี้เราก็ต้องรู้ไม่งั้นคุยกันไม่เข้าใจแต่พอเรารู้แล้วอ๋อการที่จะลงรักอาคมมาได้นะคำว่าอาคมหมายว่าอักษรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ไม่มีอยู่เดิมนะแต่ว่าเพิ่มเข้ามาเพิ่มข้างหน้าหรือข้างหลังนะก็เขาบอกว่าหลังจากต้องเพิ่มข้างหลังข้างหลังหลังจากรักอาคมเนี่ยลงหลังจากนิอุปสรรคใช่ไหมฮะดังนั้นเขายกอุทาหรณ์ว่านิอันตรังพอลงรักอาคมมาก็จะกลายเป็นรูปว่านิรันตรังไม่มีระหว่างเห็นนะนิราละโยตัวละนี่นะนิราละโยมาจากนิบวกอาละโยไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยคือสับกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ลงรักอาคมการที่เราจะจำได้ก็คือต้องอ่านย้ำซ้ำไปซ้ำมาให้ดังนั้นในสมัยที่ผมเรียนกันเนี่ยอาจารย์ใหญ่ท่านจะให้พี่เนมนะผมก็เป็นสมณเณรในช่วงนั้นนะให้พี่เนมกลุ่มของอาจารย์รุ่งอรุณจันทร์สงครามนะแบ่งวาระกันแบ่งเวรกันมาถามพวกผมมาถามการตัดบทต่อบทนะโลกับพระปุกโลถ้าเขาถามเป็นส่วนที่เราก็ต้องตัดบทให้เขาว่าโลกับอัคคะปุคโลถ้าเขาถามว่าโลกับอัคคะปุคโลเราก็ต้องเชื่อมส่วนที่ให้เขาว่าโลกับอัคคะปุคโลอย่างเงี้ยนะจัตตาโรเมเขาถามมาใช่ไหมจัตตาโรเมเราต้องตัดเป็นจัตตาโรอิเมถ้าเขาถามส่วนที่เราต้องแยกถ้าเขาถามแยกเราต้องส่วนที่นะคือตัดบทต่อบทสลับกันไปสลับกันมามันเลยเกิดความคล่องตัวคล่องปากนะถามเมื่อไหร่ก็ไม่ลืมจัดคุณทริยังจัดคุณทินทริยังนะจัดตาโรเมจัดตาโรอิเมจัดตาริมานิจัดตาริอิมานิไม่ลืมเพราะว่ามันถามโดนถามแบบย้ำไปย้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนซึมนะฮะแล้วนั่นคือความจำแต่ว่าก็ต้องอาศัยความเข้าใจผสมผสานกันไปด้วยช่วยกันนะครับความจำอาจลืมได้แต่ความเข้าใจนั้นไม่ลืมเลือนนะครับซึ่งอย่างเนี้ยเหมือนกับเราเพราะว่านิรันตรังนิอันตรังนิอันตรังนิรันตรังเห็นนะมันสามารถที่จะทำให้เราแยกบทต่อบทได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเราซ้อมกันมานานต้องมาใส่คำว่าซ้อมกันมานานคือโดนซ้อมตอนแรกโดนพี่เนรถามไปถามมาถามมาถามไปนะแล้วก็ยังไปโดนหลวงพ่อท่านซักไซส์ไม่เรียงอีกนะนอนยิ้มอยู่อาจารย์หลวงพ่อนอนยิ้มอยู่
ท่านยิ้มยิ้มให้แล้วรักที่เห็นนะนะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เราเวลาเขียนเนี่ยก็จะเขียนได้อย่างใจลึกถ้าสายการอ่านบ่อยๆนะในอุทาหรณ์เราเนี่ยถ้าถามว่านิรินทโนก็นิรินทโนนะครับอินทนะก็แปลว่าเสาเขื่อนนี้ไม่มีนิรินทโนก็คือไม่มีเสาเขื่อนนิรีหกังอีหะแปลว่าความพยายามนะอีหะในภาษาบาลีนะไม่ใช่ในภาษาไทยนิรีหกังก็แสดงว่าไม่มีความพยายามไร้ความพยายามเงี้ยตอนนี้แปลว่าไม่มีใช่ไหมนะเนี่ยก็คืออาศัยความเข้าใจอาศัยความจำทำให้เกิดความเข้าใจแล้วหลังจากนั้นสองตัวรวมกันปุ๊บสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างนี้จะสรุปอย่างนี้ได้ไหมท่านอาจารย์ถ้าคำไหนที่เราขึ้นต้นด้วยนิเนี่ยนะเราว่าไม่ได้ไหมคะคือนิที่นิอุปสรรคเป็นอุปสรรคหนักแต่ว่าส่วนมากส่วนมากนั้นส่วนมากส่วนมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นนี่ก็ตายแล้วไม่ได้ทั้งหมดไม่ใช่นะส่วนใหญ่จะเป็นเพราะปฏิเสธครับส่วนมากจะใช่นิรุตตโรนิอุตตโรไงนะอุตตโรผู้ประเสริฐใช่ไหมนิไม่ก็คือแสดงว่าต้องไม่ใช่ผู้ประเสริฐอย่างเงี้ยนิโรชังนิโอชังโอชาไม่มีไม่มีรสชาติเห็นนะเราก็พอที่จะด้นได้ใช่ไหมเราเนี่ยคือบางครั้งต้องอาศัยการด้นเอาบ้างอนุมานรู้นะอนุมานรู้กับไม่แต่ว่ามันเป็นสำนวนว่าปราศจากใช่ใช่สำนวนว่าปราศจากนะแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่โดยตรงนะเป็นคำพูดที่ชอบอ่ะเนี่ยคือแล้วก็ถ้าทุกอติกโมก้าวข้ามอติกโมแปลว่าก้าวข้ามทุกลำบากชั่วยากใช่ไหมก็ก้าวข้ามได้ยากกับทุรติกโมอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้แหละครับที่ต้องอ่านอาศัยอ่านทำความเข้าใจอ่านทำความเข้าใจพอเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับแต่ว่าก็จะผ่านไปก่อนนะยังและนอกจากนั้นก็ตถาสระโตอิเวเวสุฉันทันรัตเนอันนี้พูดถึงเรื่องของการแต่งฉันทลักษณ์แล้วในฉันทันรัตนะเนี่ยนะในการรักษาฉันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะคณะอย่างเดียวนะคือคำต้องสลับสลวยด้วยเขาก็บอกว่าในเพราะอิวะและเอวะเรื่องหลังนะหลังจากอะไรหลังจากสระก็สามารถลงรักอาคมได้ตถาเหมือนอย่างนั้นนะก็คือเราก็เติมรักอารมณ์เข้ามารักอาคมเนี่ยย่อมลงหลังเบื้องหลังจากสระนะในเพราะขีวะอีวะข้างหลังในการรักษาฉันก็คือทำให้สำนวนมันสลับสลวยขึ้นนะบางอย่างไม่ได้เกี่ยวกับคณะนะแต่ว่าเพื่อให้วาจามันไพเราะอย่างถ้าสติเอวะสมาเสถะเนี่ยรู้สึกว่าฟังแล้วมันยังไม่ไพเราะเติมระอากมเข้ามาสัพพิเรวะสมาเสถะอย่างเงี้ยมันฟังไพเราะอารักเคเรวะสาสโปอย่างเงี้ยสาสโปเรวะอารักเคก็เหมือนกันนะครับสาสโปก็หมายถึงว่าผักเมล็ดอะไรนะผักกาดนะเหมือนเมล็ดผักกาดที่ตั้งอยู่บนปลายดาบ
ปลายหอกปลายดาบนะมันหล่นได้ง่ายอย่างเงี้ยนะผมจำคาถาใหญ่ไม่ได้นะอันนี้ก็คือเป็นฐานในการลงรักอาคมก็คือหลังจากสระเนี่ยสามารถที่จะลงรักอาคมได้แต่มีเหตุก็คือมีอีวะหรือเอวะอยู่ข้างหลังเอาตัวอย่างที่เรากำลังพูดถึงก็คือสัพพิเรวะส่วนนี้ก็มาจากสัพพิบวกอะไรครับเอวะเห็นนะเอเพราะเอวะข้างหลังแล้วก็มีสระอยู่ข้างหน้าใช่ไหมดังนั้นจึงสามารถลงรักอาคมได้ในและนี่เป็นคาถาด้วยสัพพิเรวะสมาเสธาดังนั้นการที่เราได้อ่านบาลีอย่างทั่วถึงอย่างน้อยจะช่วยทำให้เรามั่นใจในการใช้นะครับหรือในเบื้องต้นก็อาศัยการจำการจำศัพท์ต่างๆโดยการกล่าวสัพยายบ่อยๆนะนี่เองที่ตอนที่ผมเรียนนะอาจารย์ใหญ่ท่านจะให้อ่านบาลีกันก่อนเลยอ่านบาลีอย่างเช่นเรียนมาถึงบทเนี้ยท่านก็ให้อ่านรักกาโรนิทุปาตุปูนาติปาตาจตุราทิโตนิอันตารังนิรันตารังเอวังนิราลโยนิรินทโนเนี่ยท่านจะให้อ่านมาเรื่อยๆนะครับอ่านพร้อมกันประสานเสียงจนกระทั่งถึงที่รักถูกปาตราโสพอท่านมาก็หยุดอ่านกันแต่ท่านก็เริ่มบทเรียนในตอนต่อไปอย่างเงี้ยคือพอได้อ่านเนี่ยมันทำให้เราคล่องปากนะสายตาก็จับจ้องอยู่ที่ตัวอักษรใช่ไหมปากก็ว่าไปมันจะคล่องปากแล้วอุทาหรณ์บางทีพอมันกระทบเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเรื่องนี้เราเคยได้ยินมานะดังนั้นพอมีคำถามขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ว่ามันควรจะอยู่ณที่ไหนอะไรพวกนี้พูดได้เยอะนะครับบางทีเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์ท่านเล่าไปเนี่ยนานแสนนานแล้วแต่พอมีคนอื่นพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงได้ว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะเรื่องนั้นๆอย่างเงี้ยครับดังนั้นสัพพิเรวะสมาเสธาเนี่ยพอได้ยินกระทบหูปั๊บรู้ทันทีว่าเนี่ยคือระอาคมนะครับคือระอาคมไม่ใช่ตัวอื่นก็มาจากสัพพิเอวะนั่นเองสัพเดิมแต่ว่ารอเรือมาจากไหนลงรักอาคมมานะเราก็สามารถเปิดหาที่มาได้ใช่ไหมดังนั้นการอ่านบาลีช่วยได้เยอะครับอ่านบาลีพูดถึงอ่านไวยากรณ์นี่ก็เหมือนกันนะช่วยได้เข้าใจไม่เข้าใจช่างมันในเบื้องต้นนะอย่างน้อยมันได้ผ่านตาพอเรามีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะค้นคว้าได้ค้นหาได้เหมือนกับที่พิสุนีก็ถามมาเนี่ยว่าพิคุณิสังโฆรู้ว่าพิคุณิสังโฆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ในไวยากรณ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้เรียนเขาเลยไม่รู้จะเปิดยังไงก็สามารถเปิดดูได้ที่อะไรนะพจนานุกรมเรียกอะไรนะเรียกว่าอนุปมาใช่ไหมนะเปิดดูได้มีอยู่นะครับประธานพรมนะประธานธรรมะแต่ถ้าไม่รู้จักคนว่ายังไงนะเราก็ให้แนวทางเขาไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็ให้ดูไปบางส่วนแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามาพูดย้ำเพิ่มเติมนิดนึงครับมันก็จะอยู่ประมาณหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่19ใช่ไหมหน้าที่19หน้าที่20ครับผมเกี่ยวกับเรื่องละอาคมนะแต่สูตรก็อยู่ประมาณสูตรที่ถ้าจะดูทั้งสูตรก็สูตรที่34นะฮะแล้วก็มีอยู่หน้าที่17เราสามารถค้นคว้าได้ครับแต่ตอนนี้ไปข้างหน้าก่อนนะครับไปข้างหน้าในเรื่องของสันตสัพเมื่อเช้านี้เราพูดถึงเรื่องของสันตสัพทีนี้สันตสัพเนี่ยก็
ค่อนข้างจะพบอุทาหรณ์เยอะทีเดียวนะฮะดังนั้นประทับมาลาที่เห็นเนี่ยอยู่นี่นะครับขอให้ทุกท่านสนใจที่จะจำนิดนึงสนใจที่จำนะเพราะว่ามันต้องใช้ประโยชน์เยอะนะครับใช้มากทีเดียวแล้วก็เมื่อเช้านี้ได้พูดถึงเรื่องเพราะพระแปลงสันตะสับเป็นสับและลงทางอาคมอันนี้คือเป็นเรื่องเป็นสับปกตินะดังนั้นจึงมีรูปสำเร็จเป็นอะไรครับสับพิใช่ไหมมีรูปสำเร็จเป็นสับพิตัวนี้แต่มีบางตัวนะฮะมีบางตัวที่ซึ่งสัพพิสัพเนี่ยถ้าเราไปดูในสูตรถ้าเราไปดูในสูตรบาลีมันจะอยู่สูตรสันตะสัพพสัพอยู่ในสูตรสันตะสัพพสัพโสเพโพจันตีอยู่ในสูตรนี้นะฮะคือสูตรโดยตรงเลยก็บอกว่าในเพราะพระเบื้องหลังเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพระที่มาจากที่เป็นที่ผีมาเป็นพิษเพราะพระตัวนั้นแหละครับที่เกิดจากการเปลี่ยนผีมาเป็นพิษเนี่ยก็จะกลายก็จะมีพระอักษรอยู่ด้วยในสระอีกนะมีพอพันพอสะเพาสระอีกเพราะพระตัวนี้แหละครับที่แปลจะตัดเป็นสัตว์อันนี้คือสูตรโดยตรงเลยนะครับดังนั้นในคาถาสัพพิเรวสมาเสธาเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยนะสองบทเนี่ยนะล้วนแล้วแต่มาจากสันตะสัตว์ลงทิ้งวิภัคมาแล้วก็แปลงอีกเป็นพิแล้วก็อาศัยพิตัวเนี้ยอาศัยพระที่อยู่ในพิเนี่ยนะเป็นเหตุในการแปลงสันตะเป็นสัตว์แล้วก็ลงพระอาคมโดยใช้สูตรเดียวกันเลยคือสันตังสัทธัสสะโสเตโปจันเตอันนี้พูดถึงในกรณีที่เราสร้างคำโดยอาศัยสูตรนะแต่ถ้าไม่ได้อาศัยสูตรก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคือบอกที่มาไม่ถูกเหมือนกันดังนั้นการเรียนไวยากรณ์ใหญ่จึงมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับคือทำให้เราทราบที่มาที่ไปอย่างชัดเจนว่าเพราะที่เขาแปลงเป็นที่เขาแปลงเป็นสัตว์เนี่ยเพราะว่าเขามีสูตรกำจัดอย่างเงี้ยมันก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วนะในระดับที่ได้ศึกษาภาษาบาลีนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดมีโอกาสได้ศึกษาสันสกฤตด้วยมันก็ยิ่งดีเพิ่มนะแต่ว่าแค่ศึกษาภาษาบาลีมันก็ยังได้รับประโยชน์อย่างมากมายแล้วในพระพุทธพจน์เพราะเราไปอ่านพระพุทธพจน์แล้วเราเจอบทเนี่ยเราจะไม่สงสัยนะครับดังนั้นการศึกษาสันสกฤตถือว่าเป็นความรู้รอบตัวกันแล้วกันนะไม่ใช่ว่าไม่ศึกษาไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ศึกษาก็ไม่ได้เสียอะไรเลยถ้าเรารู้ภาษาบาลีดีแล้วเพราะครูบาอาจารย์ท่านได้ปรับเปลี่ยนมาอย่างดีแล้วไม่มีโทษแน่นอนแม้ไม่รู้ภาษาสันสกฤตนะครับไม่มีโทษได้รับประโยชน์อย่างเดียวนะครับเพราะคำนี้เป็นพระพุทธพจน์ด้วยสัพพิเรวสมาเสธะสัพพิกุเพธะสันโทวังที่เขาบอกว่าคุณสมาคมกับผู้สัตว์บุรุษทั้งหลายแล้วก็สัพพิกุเพธะสันโทวังพึงกระทำความคุ้นเคยกับสัตว์บุรุษทั้งหลายนะคือเสร็จครบเมื่อเสร็จครบแล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลคือเท่ากับว่าเราได้บำเพ็ญปฏิบัติตามหลักสังฆวัตถุ4ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะครับนั่นก็คือทานปิยวาจาตัจริยาสมาสังกตาอันนี้ถือว่าเป็นลิ้มสลับใจนะครับเพราะเหตุที่เราได้สัพพิภูมิภาสัตวันได้ทำความคุ้นเคยกับสัตว์บุรุษนะมันก็จะเป็นเหตุให้เราให้ทานทำให้ได้คุยกันด้วยปิยวาจาพูดด้วยถ้อยคำที่เป็นที่รักนะไม่พูดภาษาพ่อขุนรามจนเกินควรแต่ว่าต้องยกให้ท่านนะหลวงพ่อคูณท่านนะคือท่านพูดคูณเมืองเนี่ยไม่มีใครโกรธท่านหรอก
มีแต่เคารพรักนับถือนะฮะแต่อย่างเราเนี่ยก็ควรจะพูดภาษาที่สุนที่ไพเราะสนองโสดนะฮะแล้วก็อัคคิยาก็คือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคูณเพื่อเพื่อกันนั่นเองสมานรัตตาก็จะทำให้รู้จักวางตนแบบเสมอต้นเสมอปลายนะมีตนเสมอนะเสมอต้นเสมอปลายเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นนะก็เพราะว่าได้พบกับสัตว์รูปนั่นเองทีนี้ในเรื่องของรูปกรรมเนี่ยนอกจากการที่จะแปลงสันตะเป็นสัตว์ในเพราะพระเบื้องหลังแล้วสูตรนี้เขามีจักสัตว์อยู่จันเตนะฮะซึ่งจันเตตัวนี้เราตัดบทเป็นจักอันเตจักตัวเนี้ยยังสามารถประมวลสัตว์อื่นนะที่ไม่เกี่ยวกับพระเลยนะสามารถแปลงเป็นสัตว์ได้ในสมาธินะฮะก็คือในที่นี้บอกว่าจากสัทธคาเนนะอัคคะกาเรปิสมาเสวจิสัตตาราเทโสบอกว่าในสมาธิเพราะจากสัตว์นะเพราะการถือเอาจากสัตว์นะแม้ไม่ใช่พระอักษรเบื้องหลังนะครับสามารถแปลงสันตะเป็นสัตว์ได้ในสมาธิบางอัปปาเรปิหมายว่าแม้ไม่ใช่พระอักษรนะดังนั้นในที่นี้จะบอกว่าสมาเสกุจิสักการะเทโสมีการแปลงเป็นสัตว์ได้แม้ในสมาธิแม้ไม่ใช่มีพระอักษรเบื้องหลังนะครับก็คือบทว่าอะไรที่ผมยกให้ในเช้านี้ก็คือบทว่าสัพพุริสานะครับบทว่าสัพพุริสานี้บทว่าสัพพุริสะเนี่ยมาจากสันตะบวกปุริสะไม่มีอะไรเบื้องหลังครับไม่มีพระอักษรเบื้องหลังแต่เป็นสมาธิใช่ไหมในสมาเตในสมาอัภากาเรปิแม้ไม่ใช่พระอักษรนะฮะสักการะเทโสอันว่าการอันเทศเป็นสาอักษรสันตะสัตสัตต้องยกเข้ามานะของสันตะสัตโหติย่อมมีกุจิบ้างก็คือมีการอเทศเป็นสัตว์ได้บ้างในสมาธิแม้จะไม่มีพระอักษรอยู่เบื้องหลังดังนั้นแปลงสันตะเป็นสัตว์ได้เลยแต่ว่าใช้สูตรโดยตรงได้ไหมไม่ได้ในกรณีทำตัวรูปด้วยอาศัยสูตรนะใช้สูตรโดยตรงไม่ได้แต่ว่าสามารถใช้ตัดจักสัตว์ในสูตรนั้นได้ปกติแล้วในเพราะพระเบื้องหลังแปลงสัตว์แปลงสันตะเป็นสัตว์ที่สูตรว่าสันตะสัตตสัตโสเพโพจันเตนะฮะปกติจะเป็นอย่างนี้แต่รูปสันตะวุริสัตเนี่ยในเพราะวุริสัตสัตแปลงสันตะเป็นสัตว์ด้วยจักสัตว์ในสูตรว่าสันตะสัตตสัตโสเพโพจันเตต้องว่าอย่างนี้นะมีคำว่าด้วยจักสัตว์อันนี้ในกรณีที่ทำตัวรูปแบบมีบาลีอ้างสูตรเข้ามานะครับเรายังไม่ได้เรียนบาลีแต่ผมพูดโยงเข้ามาที่ตัวบาลีการทำตัวรูปแบบบาลีว่าถ้าทำตัวรูปแบบบาลีเนี่ยต้องใช้สูตรแบบนี้ดังนั้นรูปว่าสัพพิเนี่ยเวลาทำตัวรูปเราจะทำปกติใช่ไหมสัพพิสัพเดิมคืออะไรครับสัพพะขอไปครับสัพพิสัพเดิมคือสันตะสันตะนะลงอะไรวิภัตครับลงหิวิภัตลงหิวิภัตนะนะแล้วในที่เนี้ยแปลงหิเป็นอะไรต่อแปลงหิเป็นแปลงหิเป็นที่ในเพราะพระเบื้องหลังแปลงสันตะเป็นสัตว์ใช่ไหมแปลงสันตะเป็นสัตว์และลงพระนามโกมพระ
้าอาคมไม่มีสระนะสำเร็จรูปเลยได้ไหมได้เลยสัพพีนะครับแต่สันตะปุริสะเวลาทำตัวรูปสัพปุริโสแปลงเป็นสันตะสัพปุริโสสัพเดิมก็คือสันตะปุริสะสันตะปุริคือมันมีขั้นตอนในการทำตัวรูปแบบสมาธิอีกนะแต่ว่าเรารักขั้นตอนเลยนะเรารักขั้นตอนว่าสันตะปุริโสก็แล้วกันนะเรารักขั้นตอนนี้นะฮะนะสันตะปุริสะก็แล้วกันในเพราะปุริสะสัพเบื้องหลังแปลงสันตะเป็นสัพด้วยอะไรครับในสมาธิแปลงสันตะเป็นสัพด้วยจักสัพเมื่อกี้เราบอกว่าในพ่อพระแปลงสันตะเป็นสัตว์และลงพระอาคมวิสูตรว่าสันตะสัทธัสสะสัโสเพโพจันเตใช่ไหมสันตะสัทธัสสะโสเพโพจันเตระบอกสูตรโดยตรงแต่ตรงตำแหน่งสัพพุริสัยเนี่ยระบอกสูตรโดยตรงไม่ได้เราต้องบอกว่าในสมาธิแปลงสันตะเป็นสัตว์ด้วยจักสัพในสูตรว่าสันตะสัทธัสสะโสเพโพจันเตนะในกรณีทำรูปแบบบาลีนะบาลีผสมอ่ะเพราะว่าอันนี้มันมีกล่าวโดยตรงใช่ไหมจากสัทธัคเนนะเพราะการดูเอาจากศัพท์ในสูตรนี้นะครับแม้ในสมาธิที่ไม่มีพระอักษรเบื้องหลังเนี่ยแปลงสตักเป็นศัพท์ได้บ้างคุจิตสักการะที่สุดเช่นรูปว่าสัพพุริโสนะครับในที่นี้เขาไม่ได้ยกอุทาหรณ์มาให้นะสัพพิที่ไม่เกี่ยวอุทาหรณ์ในจักรศัพท์นะเป็นอุทาหรณ์ปกตินะเขาไม่ได้ยกไว้ให้แต่ว่าผมเคยเรียนกับอาจารย์มาเนี่ยท่านยกมาให้ก็เลยนำศัพท์นี้มาแสดงให้ดูว่าสัพพุริโสเนี่ยมันเป็นสมาธิทีนี้มันเป็นสมาธิประเภทไหนล่ะสมาธิมันมีเยอะบุรุษผู้สงบก็ต้องเป็นกรรมทายาสมาธิประเภทวิเศษณะอยู่หน้าเรียกชื่อเต็มๆว่าวิเศษณะบุพบทกรรมทายาสมาธินะเรียนแล้วจึงจะรู้นะใช่ไหมครับที่ผมเคยพูดนะอุคคันธินตวาจำบาลีได้ไหมอุคคันธินตวาปัจฉานาตินะเรียนแล้วจึงรู้ใช่ไหมหรือจะเติมคำว่าปัจฉาเข้ามาก็ได้อุคคันธินตวาปัทมังอุคคันธินตวาแล้วก็ปัจฉานาติเรียนก่อนแล้วจึงรู้ในทางธรรมนะครับขึ้นต้นว่าไงนะฮิริใช่ครับฮิริโอตปะสัมปันนาสุขะธรรมะสมานิกาสันโตสัพพุริสาโรเกเทวะธรรมาติพุจเรนะฮะก็จำได้ดีจำได้ดีนะก็เป็นอันเข้าใจนะว่าสัพพุริสามาจากสันตะปุริสานะครับก็คือให้ทุกท่านวนมาดูภาษาบาลีเนี่ยมันจะได้คุ้นเคยบ้างเรายังไม่ได้เรียนโดยตรงแต่อย่างน้อยๆเรารู้ว่ามีอยู่นะมีที่อ้างอิงได้แล้วดังนั้นเรียนอย่างมั่นใจได้เลยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดก็จะมาแก้ไขให้นะคือบางทีก็รู้ว่าผิดรู้ว่าพลาดแล้วก็ต้องมาแก้ดังนั้นถ้าหากว่าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ทูลได้นะครับภาวนานะคือบางทีก็จำได้ชัดบางทีก็จำแบบผิดๆมาก่อนอย่างเงี้ยครับต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นส
สูตรที่กำหนดเกี่ยวกับสันตะสัพในรูปของสัพพินะครับแล้วก็คาถาเมื่อกี้นี้หลายท่านสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจจะเขียนให้ถ้าไม่สนใจก็จะผ่านนะสนใจใช่ไหมสนใจก็จะเขียนให้นะเอาหมดหมาหมดเลยนะครับทีวีสัมปันาสุกะธรรมะธรรมะสัมปันาอิตามาอิตาอิตาคุณความตัวไม่ตัวบาสันโตสัพพุสาโลเกสันโตสัพพุสาโลเกเทวธรรมาเทวธรรมาเป็นธรรมของเทวธรรมาติพุทธธรรมาจักเรพุจเรก็อันติอันเตเป็นเรได้นะกิริโอตัปปะสัมปันนาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลกีเทวธรรมาติพุจเรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทวธรรมนะบางท่านก็พูดว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นเทวดานะครับตอนนี้จำที่มาไม่ได้อยู่ตรงไหนอาจารย์สามารถจำได้ไหมSack.
บาทนี่หายไปเลยมาแล้วมาน้องมันเป็นปัญหาเป็นส่วนสีสีลูกเทพตาถังแล้วก็ตายนะฮะค่ะมีน่าสนใจมากนะทำเองกันนะทำนะน้ำหายเป็นไหนเนี่ยกี่บาทตั้งสองบาทตั้งสองบาทตั้งสองบาทตั้งเวทมาพร้อมมีสองตัวที่ตั้งเวทที่นั่งตั้งแต่เราเป็นคนนะคนเขาแซ่บคนโดนแซ่บนะนะครับคนโดนแซ่บแต่สมัยนั้นสมัยต่างกันที่ดีโอตัดสัมพันธ์นาสุขภาพสัมพันธ์นาไม่เป็นไรสุขภาพไม่เป็นไรสันโตสัมปุสสาโลกีเรียกว่าธรรมะสุขสันโตสัมปุสสาโลกีสันโตสัมปุสสาโลกีเลยอาหารแม่ดันฮะอาหารแม่ไม่ใช่คือว่าทำมาสันตุอันตีอันตีเป็นเรได้นะอันตีครับใช่ครับเทวะธรรมมาเป็นเตียวกรรมแบบตีมุตเตเรใช่ครับสันโตสัพปุริสาโลเกรู้จักเทวะธรรมมาติวุตจะเลติครับอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐเล่มที่27ขุททกนิกายวุตจะเลติชาตกะภาคหนึ่งครับชาตกะภาคหนึ่งมาจากเรื่องอะไรนะเทวธรรมชาตกังครับเทวธรรมชาตกะใช่ไหมใช่ครับอยู่ข้อที่6สันโตสัพพิสาโลเกเทวธรรมาติจเรบุคคลผู้ถึงก้อนนี้โสดาปัตตังนั้นมีทำขาวเป็นผู้สงบเป็นจัตตารุในโลกดังเราเรียกว่าผู้สมเทวธรรมใช่ใช่ทำไมจับที่จับใช่คือเหตุโอตตัปปะนะเหตุและโอตตัปปะเหตุก็คือความละอายต่อบาปโอตตัปปะก็คือความเกรงสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปเนาะถือว่าเป็นธรรมขาวสุขธรรมะสัพมาหิตานะผมยังไม่ได้แก้อีกแล้วเนี่ยหายแล้วสื่อตรงนี้มันเอาสมมติเอ็มเป็นอะไรตรงนี้มันคนละอันกันฮะอาจารย์อยู่คนละหน้าถ้าอาจารย์ใส่คนละหน้าก็มันจะอยู่คนละหน้าถ้าอาจารย์จะไว้หน้าเดียวกันก็เลื่อนลงมาข้างล่างอะไรครับคือลากลงมาข้างล่างครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยไปดับเบิลคลิกที่หลังสระอาตรงนี้นะครับดับคลิกที่ตรงใช่ครับตรงตัวอักษรไหนก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนไปตรงหลังสระอาแล้วก็ enter ครับครับแล้วก็พิมพ์ตัวต่อมาแล้วก็ขยับเพราะบางทีมืออาจจะไปโดนสุขธรรมสมาหิตาครับโตมือยืดนะฮะออกมาหิตาที่ตั้งคุณการต้องการคำแปลพอดีท่านจะกริดแปลให้แล้วไม่ทันไหมไม่ทันเอาใหม่ครับท่านการจะเขียนสัพพบุรุษผู้สงบระงับคนประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะคนผู้ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะตั้งมันแล้วเป็นขาว
ั้งมั่นในกรรมในคำขาวทำทำทำยังไงธรรมะเลยต้องดูตาดาหรือทำไมต้องขาวนะดูซับเลยสุกะสุกะขอแปลว่าขาวฮะสุกะธรรมะสมาหิตาเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวต่อเนี่ยผู้สงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวผู้สงบสันโตนี่สงบผู้สงบผู้สงบผู้เป็นสัตว์บุรุษในโลกแล้วผู้เป็นสัตว์แล้วก็ผู้เป็นสัตว์ในโลกในโลกเลยฮะโลกเอเลยนะฮะในโลกเทวดาอันเราเรียกว่าอันเราพญาอันเราวุจเรวุจเรอันเราพญาอันเราเดี๋ยวคุณการเขียนเป็นภาษาไทยกันเลยนะอันนี้ท่านแปลยกศัพท์ให้อันเราเรียกว่าผู้ทรงเทวธรรมอันเราเรียกว่าผู้ทรงเทวธรรมครับอันเราเรียกว่าผู้ทรงเทวธรรมธรรมของเทวดาเองธรรมของเทวดาคือปกติธรรมคือเทวดาจะมีปกติมีธรรมสองอย่างนี้ด้วยกันใจกันมีอะไรครับคุณสมบัติเนี่ย2ตัวอ๋อ2ตัวที่อยู่ในสมบัติเนี่ยเหรออ๋อเทวดาจะมี2คำนี้เท่านั้นเองคือจะมีนิสัยอย่างนี้เสมอเลยอ๋อจึงเรียกว่าเทวดาเทวดาแล้วถ้าบุคคลที่มีนิสัยแบบนี้เราเรียกว่าเทวดามนุษย์สัตว์เทวดาได้ได้นะที่เธอพูดว่าไงพูดไม่ได้คนลองดังนั้นบุคคลทั้งหลายนะผู้หิริโอตตัปปะสัมมนาพูดถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะนะหิริผู้มีความละอายต่อบาปนะโอตตัปปะเกรงกลัวต่อผลของบาปสุตตะธรรมสมาหิตามีความมีจิตตั้งมั่นในสุตตธรรมสุตตธรรมมีจิตตั้งมั่นอยู่ในสุตตธรรมก็คือธรรมขาวแต่นี้มันก็ต้องมาอธิบายกันว่าธรรมขาวก็คือกุศลธรรมธรรมดำก็คืออกุศลธรรมเขาจะมีเรียกชื่อว่าสุกังธรรมกับกังหะธรรมเขาจะมีคู่นะเดี๋ยวผมเขียนคู่ให้กังหะธรรมสุกังธรรมสุกังธรรมสุกังธรรมคือธรรมขาวแปลตามศัพท์ธรรมขาวก็เป็นบาลีทั้งสะกดเป็นไทยก็ได้นะขออภัยสุคธรรมก็คือธรรมขาวหมายถึงกุศลธรรมนะครับแยกกันนะอันนี้เป็นคำว่าเป็นคู่พูดกันเป็นคู่แล้วก็การหาธรรมกันนะกันหักธรรมธรรมดำธรรมที่มีสีดำธรรมดำก็คืออกุศลนะอกุศลนะดังนั้นคำบาลีจะใช้ว่าจะใช้พูดว่าสุกธรรมก็คือธรรมขาวหมายถึงกุศลกรรมหมายถึงกุศลแต่ถ้าบอกว่ากันหักธรรมหมายถึงธรรมดำหมายถึงอกุศลกรรมในการก็จะแยกเป็นคู่คือคำว่ากันหาแปลว่าดำนะบางทีก็เรียกว่ากาละก็ได้กาละก็แปลว่าดำเช่นกันนะกาละวัตุลานะน้ำดำกาละธรรมก็ได้แต่ว่าใช้ว่าส่วนมากก็จะใช้คู่กันว่าสุขธรรมกับกันหาธรรมธรรมขาวธรรมดำธรรมดำกับธรรมขาวดังนั้นถ้าพูดว่าสุคธรรมหมายถึงกุศลการหักธรรมหมายถึงอกุศลนะครับเป็นคู่ในการพูดนะสุคธรรมะเป็นคำขยายหิริโอตตัปปะนั่นเองก็คือสมาทานผู้มีจิตมั่นคงในธรรมขาวสันโตเป็นสัตบุรุษสัตบุริสาสันโตเป็นผู้สงบสัตบุริสาเป็นสัตบุรุษโลกเกในโลกโหนติยอดเพ็ญแล้วก็เทวธรรมาติวุตเรนนี่ก็แยกตัวออกมานะอีกประโยคนึง
ที่ท่านแตกติดบอกว่ามายานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นภาษาบาลีนะก็คืออันเราย่อมเรียกว่าผู้มีเทวธรรมมายาอันเราผู้จะเตย่อมเรียกเทวธรรมาติว่าผู้มีเทวธรรมผู้ทรงเทวธรรมได้ก็จะเป็นจำนวนได้จำนวนจำนวนได้แต่ว่าเทวธรรมาก็หมายว่าผู้มีเทวธรรมใช่แสดงมีคือความกว่านะครับประมาณว่ามีประกอบด้วยดีเสร็จแล้วก็ต้องตั้งมั่นพอตั้งมั่นเสร็จก็จะสมุดจากบาปสมุดจากบาปจะเป็นสัตว์ที่คนเรามันไม่เอาดีขั้นตอนนะนะดีอย่างเดียวเองเอาไม่ดีเองไม่ดีแล้วนะคือดังนั้นจุดสำคัญจริงๆสองประเด็นเท่านั้นเองที่เป็นเทวธรรมคืออะไรนะดีรีกับโอตตะปาดีรีที่หมายถึงว่าเจ้าสบานมากไม่ดีเป็นโอตตะปาดีรีทางการลบภายในโอตตะปาเอาลบภายนอกดีทางการลบตนโอตตะปาเอาลบคนอื่นถ้าเอาลบดีก็มันจะเลยวาจาเขาเปรียบเทียบนะท่านอาจารย์ปิ่นมุทุกังรู้สึกจะเป็นท่านอาจารย์ปิ่นมุทุกังท่านเปรียบเทียบภาพไว้ชัดเจนนะคือในภาษาที่ดีเราเดินไปแล้วเหยียบกล้วยลื่นล้มเกิดความอะไรขึ้นเกิดความละอายใช่ไหมเปรียบเหมือนเก็บอีเวนนะเห็นเสือเปรียบเหมือนกับโอตตัปปะเห็นเสือปุ๊บมันเกิดอาการกลัวขึ้นมาสะดุ้งกลัวต่อผลของมันนะจั๊กเอเข้ามาตายแล้วเราไม่รอดแน่อย่างเงี้ยนะดังนั้นการเหยียบฝืดกล้วยลื่นล้มเท่ากับว่าเปรียบเหมือนอิริมีความละอายก่อนคือล้มแค่ว่าอุตส่าห์เดินมาอย่างเท่เลยนะ แต่ไปเหยียบปุ๊บรื่นไปเลยอย่างเงี้ยเดือดวนอิริขึ้นมาแล้วนะมีความละอายนะอันนี้ก็เปรียบเทียบฟังรู้ท่าดีเลยต่อนะไปอ่านหนังสือโต้านนะแล้วก็เปรียบโอตตัปปะว่าโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปมันเหมือนก็เห็นเสือนะครับถ้าเปรียบกันนั้นเลยนะแต่ภาษาดีๆที่เราดีปลาลบไทยปลาลบตนปลาลบไทยครับเล็กถึงชาติเล็กถึงไรเล็กถึงตะกูลโอตตัปปะเป็นปลาลบไทยนอกปลาลบคนอื่นเนี่ยเมื่อจะเดินตายแล้วต้องตกนรกปลาลบไทยนี่ครับปลาลบไทยนอกเลยต้องติดภายในก็ทีนี้นะเหยียบเพื่อนกับปลาลบไทยในแล้วนะดูสารเลยนะก็คนอยากมีคนหาไหมครับดังนั้นคาถานี้ก็ถือว่าผู้ใดมีเทวธรรมเนี่ยผู้นั้นต้องมีหิริและอุตตัปปะนะครับก็ได้สองอย่างได้นะแต่ว่าผู้ทรงผู้ประกอบด้วยหิริอุตตัปปะเอ้ยเทวธรรมแปลว่าธรรมของเทวดาหรือว่าผู้มีผู้มีธรรมของเทวดาเทวดาสุติเทวดาหรือเทวดามีมีธรรมสองอย่างที่เป็นปกติก็ได้ก็ได้ไปหลังไปอย่างสรุปแล้วเทวดาจะต้องมีธรรมสองบทนี้นะแค่นั้นแหละตอนนี้เราพูดถึงรูปศัพท์นะเทวธรรมานี่ก็คือผู้มีธรรมของเทวดาหรือถ้าแปลอีกอย่างก็คือผู้มีเทวธรรมนะครับก็จะเป็นสำนวนแบบไทยๆเราหน่อยเทวธรรมเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับสำนวนนี้นะครับจริงๆคำว่าธรรมะก็แปลว่าผู้ทรงไว้นั่นเองนะผู้ทรงธรรมของเทวดาก็ได้ผู้ทรงไว้ซึ่งสามไม่ได้ตกไปในที่ในอบายนะธรรมะก็คือสภาวะที่ทรงสัตว์ไม่ให้ตกไปในอบายภูมิอย่างเงี้ยตอนนี้มาคำว่าเทวธรรมจะแปลว่าทรงไว้ซึ่งธรรมของเทพก็ได้นะครับแต่ว่าผมแปลว่าผู้มีเทวธรรมก็น่าจะชัดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราสามารถแยกแยะความหมายออกไปได้อีกตามหลักของการตั้งเรื่องอันเตอันเตเป็นเรนะเอาละเรามาว่ากันต่อเรื่องของสรรพสัตว์ซึ่งค่อนข้างจะพบเห็นสัตว์เหล่านี้บ่อยๆนะฮะสัตว์ตามพวกนี้เคยเจอใช่ไหมธรรมของสัตว์บุรุษดังนั้นถ้าเราเขียนบาลีว่าสตังธรรมโมสตังส
ธรรมโมเนี่ยก็คือแปลว่าอะไรครับธรรมโมว่าธรรมสตังของสัตว์รูปทั้งหลายนะครับเพราะว่าสตังสตานันนะสตังสตานันเอวังสติเอวังสันเตเคยเจอไหมแต่ถ้าท่านไม่เคยแปลยกศัพท์มาจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะที่เป็นลักษณะนะเอวังสันเตครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้มีอยู่อย่างเงี้ยนะนะเอวังสันเตเนี่ยเอวังสันเตครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้เอวังภาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้สันเตมีอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นเอวังสันเตอีกแม้ว่าเป็นอย่างนั้นใช่นะครับดูเหมือนจะเป็นประโยคแบบเลยอันนี้ถือว่าเป็นแบบเลยถ้าเขียนนะเอวังภาเวแต่ว่าเขาไม่ได้วางภาเวไว้เราต้องเติมเข้ามานะเอวังถ้าเขาขึ้นประโยคเอวังสันเตเข้ามานะเมื่อเป็นเช่นนี้ดังนั้นต้องไปเจอการแปลในธรรมบทก่อนจึงจะเห็นชัดนะตอนนี้ก็ให้ทุกท่านทรงจำเรื่องปฐมาลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พูดถึงเรื่องคัดฉันตัดสับจนกระทั่งมาจบอยู่ที่สันตัดสับซึ่งมีวิธีแจกพิเศษเฉพาะส่วนของตัวเองนะครับผมจะนำท่านไปดูเรื่องคุณวันตุสับที่เป็นนภูสกลิงเพิ่มเติมนะฮะคือปงลิงจำให้ได้ก่อนหลังจากปงลิงจำได้แล้วมาดูเรื่องนักปงสตลิงกันบ้างนะครับมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงทำให้เรารู้วิธีใช
ขุนนาคปุงลิงด้วยเออขุนนาคปุงลิงใช่ไหมปุงลิงจำผิดไปนะขุนนาโคนะแต่ว่าตอนนี้ผมเคยให้แจกสับไหนกันบ้างผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ทุกท่านเคยผ่านการแจกแน่นอนอย่างเช่นปฐุมะอย่างเงี้ยปฐุมะดอกบัวแดงใช่ไหมฮะก็คือแจกเหมือนอะไรครับน้ำปูนแจกเหมือนสับอะไรจิตตสับจิตตังจิตตาจิตตานี้ปฐุมะปฐุมะปฐุมานี้นะเมื่อเราแจกได้แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่จะเขียนบาลีนะครับดอกปฐุมมีอยู่ในสับอย่างเงี้ยนะลองเขียนบาลีดูฮะสระน้ำก็คือสเรใช่ไหมสเรปะดอกปทุมทั้งหลายปะทุมานี้แล้วก็กริยาก็คืออะไรครับอัตถิสันติต้องใช้เป็นอะไรปกติเราจะใช้เป็นสันติใช่ไหมนะปทุมานี่อันว่าดอกปทุมทั้งหลายสันติมีอยู่สเรในสระในสระน้ำในสระน้ำของฉันได้ไหมได้ได้มาอมาเราจะเรียนปฐุมานิสันตินะเติมเข้าไปในสระน้ำของฉันสระถ้าสระใหญ่ก็ต้องเป็นอะไรครับมหาสเรใช่ไหมนะก็ค่อยๆพัฒนาไปถ้ามหาก็กลายเป็นศัพท์สมาสแล้วถ้าสเรคำเดียวเป็นอะไรครับเป็นสับนามธรรมดาแต่ถ้าเติมมหาเข้าไปสับอันใหญ่ก็เป็นสมาสนะสับอันใหญ่ก็คือสับใหญ่นี่เองเป็นสับสมาสแล้วประเภทไหนกรรมฐานสมาสมีชื่อเต็มคือวิเศษนะปุพพทากรรมฐานสมาสเพราะว่ามันมีบทวิเศษณะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปสักสองคำบทหนึ่งเป็นนามแต่ถ้ามีเติมเข้ามาอีกคำหนึ่งเป็นสมาเติมเข้ามาอีกก็สมาก็สามารถเติมได้หลายบทนะแต่อันนี้ให้รู้ว่าถ้านอกเหนือจากบทเดียวเนี่ยต้องไม่ใช่นามปกติแล้วเป็นสมาหัดทำความเข้าใจเดี๋ยวก็จะเป็นเองนะฮะแต่ในที่นี้เราแปลได้หรือเปล่าหาลองแปลดูครับปฐุมานี้อันว่าดอกบัวแดงทั้งหลายสันติมีอยู่มหาสเรในสระใหญ่มามาของฉันของข้าพเจ้าของอะไรได้หมดเลยที่เกี่ยวกับตัวเรานะแต่ถ้าคำพื้นๆก็คือของข้าพเจ้ามันเป็นคำพื้นๆครับเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่แจกปฐมาลาวหรือไม่สามารถรู้ว่าตัวนี้เป็นลิงอะไรมันก็แต่งลำบากใช่ไหมครับแต่งบาลีลำบากนะถ้าไม่ถ้าจำปฐมาลาไม่ได้จำลิงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขียนว่าปฐุมานิสก็ยังพอคล่องแคล่วได้นะ คือเพราะว่าปุริโสปุริสาปฐุมังปฐุมาปฐุมานี้ใช่ไหมตัวปฐุมาตัวนี้ยังพอคล่องแคล่วได้นะถ้าเราประกอบเนี่ยไม่ถือว่าผิดนะแต่ถ้าให้ชัดเจนที่สุดต้องประกอบนี้เห็นไหมถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราสมมติว่านึกไม่ออกเราใช้คำนี้ไปก่อนก็ได้ปฐุมังปฐุมาปฐุมานี้จิตตังจิตตาจิตตานี้เห็นไหมอันนี้ใช้แบบในลักษณะเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจะถูกหรือผิดใช้เป็นรูปนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้ามั่นใจแล้วใช้เป็นปฐุมานิสไปเลยนะสำคัญนะครับแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเรียนธรรมบทเนี่ยต้องที่นำจำมาใช้แต่งได้เท่าไรเพราะว่ามันแปลประจำย้ำอยู่เสมอเลยสถานว่าพระศาสดาวิหารติยอดประทับอยู่เชตวนะเชตวนะวิหารเรในวิหารชื่อว่าเชตวันใช่ไหมฮะฟังอยู่ทุกวันทุกวันเรื่องไหนก็ต้องมีอย่างเงี้ยมันขึ้นใจ
ครับมันขึ้นใจดังนั้นพอจำบ่อยๆมันก็เลยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือนำไปเขียนบาลีดังนั้นศัพท์แต่ละศัพท์ที่เขียนเนี่ยสำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่จำมันก็นำไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นใช้ไม่ได้นะแค่จำศัพท์ได้เนี่ยสามารถเขียนประโยคได้แล้วอันนี้มาดูหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมสันติศัพท์เป็นพหูพจน์ใช่ไหมเคยให้ท่องสัพท์ธาตุอัตถิสันติอัมสีอัมหิอัตมิอัมหะอัตมะทีนี้ถ้าเกิดผมไม่ใช้สันติผมใช้เป็นอัตถิลองตัดสินว่าผมเขียนถูกหรือเขียนผิดในประโยคนี้เขียนผิดหรือถูกถ้าบอกว่าเขียนถูกเพราะอะไรนี่ที่ก็ต้องมีอัตถิอันนี้คือไวยากรณ์และที่เราเรียนมามันไวยากรณ์มันมีหลากหลายในนะในที่หนึ่งเป็นกริยาในยักษ์ที่สองเป็นอักขยาตนะครับถ้าเป็นอักขยาตถือว่าผิดถ้าเป็นกริยาไม่ผิดถ้าบอกว่าเป็นวิบากถือว่าถูกมองในสองกรณีถ้าบอกว่าประโยคเนี่ยผมเขียนผิดเหตุผลคืออะไรคืออัตถิเป็นเอกพจน์แต่มหาปฐุมานี่เป็นพหูพจน์อันนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นกริยาขยาดแต่ผมก็สามารถเลี่ยงได้เพราะว่าผมตั้งใจที่จะเป็นนิบาตนะเมื่อผมบอกว่าอัตถิเป็นนิบาตปุ๊บเนี่ยนิบาตที่เป็นได้ทั้งสองลิงใช่ไหมทั้งสามลิงทั้งสองมันจะนัดเลยใช่ไหมดังนั้นผมมาใช้ได้ใช้ได้นะครับถ้าเห็นปฐุมานิแล้วใช้กริยาว่าอัตถิแสดงว่าอัตถิตัวนี้เป็นวิบากที่สัมพันธ์ว่ากิริยาบทกับกุฏวาจกนะครับกิริยาบทนะเราใช้ชื่อสัมพันธ์ว่ากิริยาบทนะฮะกิริยาบทกับกุฏวาจกอันนี้เป็นชื่อทางสัมพันธ์นะถ้าเพิ่มเข้ามาอนิบาตเนี่ยเรียกว่ากริยาบทใช่ครับทำไมไม่เรียกกริยาบทในกริยาใช่เหมือนกริยากัตตุวาจกคือที่เรียกว่ากริยาบทเพราะว่าใช้เหมือนกริยานะแทนกริยาได้แต่ไม่ใช่กริยาถือว่าเป็นกริยานะถือว่าเป็นกริยาก็เลยใช้ชื่อสัมพันธ์ว่ากริยาบทเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่อักขยาจึงไม่เรียกว่าอักขยาตบทกัตตุวาจกแต่ว่าใช้เรียกว่ากิริยาบทกัตตุวาจกแทนนะต่างกันแค่กิริยาบทดังนั้นถ้าเราจะบอกชื่อสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือเป็นกิริยากิริยาบทกัตตุวาจกอื่นๆสัมพันธ์ตามปกตินะปฐุมานิสุทธกัตตาในอัตถิอัตถิกริยาบทกัตตุวาจกมมะสามีสัมปทาในมหาสเรมหาสเรวิสยาระในปฐุมานิไม่ใช่ในอัตถินะครับมีอยู่ในสัพท์ได้ชื่อสัมพันธ์เพิ่มนะแต่ถ้าเกิดเราปฏิเสธกิริยาเป็นกัตตุวาจกเราใช้ว่าอัตถิอนัตถิอ่ะนัตถิเมื่อกี้เจออัตถิตัวนี้นัตถิแสดงว่าปฏิเสธแล้วใช่ไหมปฏิเสธตัวนัตถิก็สัมพันธ์ว่ากิริยาบทกัตตุวาจกเช่นกันสัมพันธ์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเวลาแปลความหมายมันเพี้ยนมันต่างกันแล้วปฐุมานี้อันว่าดอกบัวแดงทั้งหลายนัตถิก็ไม่มีมหาสเรในสระใหญ่มะมะของข้าพเจ้านะ
ดังนั้นอัตถิกับนัตถิจำไว้นะถ้าเป็นกิริยาบทถ้าเป็นนิบาตจะใช้ชื่อสัมพันธ์ว่ากิริยาบทกัตตุวาโตดังนั้นนัตถิบทนี้ก็คือนัตถิกิริยาบทกัตตุวาโตนี่จำไว้นะค่อยๆสะสมไปอย่างนี้ทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมบอกว่าปฐุมังนัตถิอย่างเงี้ยยังสัมพันธ์อย่างเดิมไหมยังสัมพันธ์เหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะว่านัตถิมันเอกพจน์ก็ได้เพราะหูพจน์ก็ได้นะอย่าหลงอย่าหลงกลนั่นอย่าหลงกลคำถามนะเป็นครอบจักรวาลใช้ครอบจักรวาลเลยถ้าอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะนัตถิเนี่ยเรียกชื่อสัมพันธ์ว่ากิริยาบทจักรวาลจบครอบจักรวาลนะครับดังนั้นคุณจะประธานคุณจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่สนแหละ ผมสัมพันธ์ว่ากิริยาบทจักรวาลจบนะครับอันนี้คือให้เห็นคุณประโยชน์ของศัพท์เหล่านี้นะอย่าลืมถ้าจำได้นะมันมีตั้งหลายร้อยคำนะมีตั้งหลายร้อยคำนะถ้าเกิดผมถามว่าฉัตรตักแปลว่าอะไรร่มปงเล็งหรือละปงสกลิงละปงนะปงสกลิงอาลาตากที่แปลว่ารุ่นไฟปงเล็งหรือละปงอาลาตากละปงนะปงนะถ้ารกขาล่ะตัวปงเล็งปงเล็งเนี่ยนะปัทะที่แปลว่าเท้าปุงลิงปุงหรือนะปุงปัทะปุงลิงนะปุงนะปัทะที่แปลว่าบทก็ได้แปลว่าเท้าก็ได้นะนะปุงสกลิงฉะนั้นการรู้ลิงมันจะทำให้เราประกอบเป็นถูกต้องเราจะสังเกตได้ยังไงนะในเรื่องตัวสังเกตนะตรงนี้ต้องจำเพราะบางตัวมันปัจคันแปลว่าทิศทางก็ได้ใช่ไหมนะที่แปลว่าทิศทางก็มีนะครับซึ่งตรงนี้จะสังเกตยังไงผมเคยบอกเหตุผลไปแล้วว่าต้องอาศัยคำพีถ้าต้องการเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาบาลีต้องใช้อภิธาจำได้ตัวนี้เลยขึ้นใจเลยว่ามันไม่มีทางอื่นนะที่จะเป็นสุดสังเกตนะดังนั้นการผ่านตาบ่อยๆเป็นตัวหนึ่งที่สังเกตได้นะฮะผ่านตาสับเราเนี่ยบ่อยๆปุ๊บพอถามวันนักลิงอะไรนักปุงสกลิงรู้ได้ไงเพราะมันใช่บ่อยๆไงวันนักที่แปลว่าป่านะเราจะเห็นแต่คำว่าวัดนางกุยยานนางวัดนางอะไรพวกนี้อารัญยังอะไรพวกนี้นะขอไปฮะเราจะเห็นคำว่าวันนักสับที่เป็นในรูปวัดนางเนี่ยเราก็จำไว้อ๋อมันเป็นนักปุงสกลิงอย่างเงี้ยนะครับมรณะอะไรเงี้ยนะเรามักจะจำว่ามรณังทรันยังตานังเลนังจรนังอย่างเงี้ยนะดังนั้นบางท่านถามว่าจำเป็นมีวิพัฒน์เลยดีไหมก็ดีเหมือนกันมันจะได้ไม่หลงนะจะได้ไม่หลงแต่ถ้าเราจำได้แม่นยำแล้วเนี่ยพูดมาในลักษณะไหนก็ไม่หลงแน่นอนแต่ว่าเบื้องแรกเนี่ยบางท่านอาจจะชอบว่าปฐุมังปฐุมปันนังใบไม้สุสานังป่าช้าแต่คำว่าป่าช้านี่ไม่อยากจะจำเลยนะ แต่ไม่จำก็ต้องไปอยู่ดี ไม่จำก็ต้องไปอยู่ดี ปานังน้ำ
ปานังน้ำดื่มปานะปานังแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นน้ำดื่มมันจะใช้คำว่าปาลียังนะฮะดังนั้นเติมคำว่าปาลียังไปคำบาลีนะครับนัคระเป็นลิงอะไรนัคระสตลิงพอเราเจอกันคำว่านัครังนัครังใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นนครอย่างเงี้ยดังนั้นตรงนี้ต้องอ่านต้องอ่านแล้วสังเกตอ่านแล้วสังเกตปัตตุมันดอกบัวแดงเป็นนักสตรีเราก็ต้องทำความสังเกตนะไว้ในใจเลยนะโยนิโสนะดูแล้วมันไม่มีตัวไม่มีอะไรให้เราจับได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะได้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีเลยเรียนจะต้องจับมันมีบ้างแต่มันน้อยนะอย่างคำไหนก็ตามที่มาจากยุคปัจจัยส่วนมากจะเป็นนักภูสตลิงอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างกันที่เป็นคุณสังเกตนะคำใดก็ตามที่สำเร็จรูปมาจากตะโมยุคปัจจัยมักจะเป็นนักภูสตลิงยุคปัจจัยยุคปัจจัยที่แปลงเป็นอนะอย่างเงี้ยซึ่งเรายังไม่เรียนรู้ก็เราสังเกตไม่ได้อีก